ไปซ้อมเทเตอร์กันกลับมาก็จะสภาพก็จะเหนื่อยๆกันหน่อยๆ เหมือนเอาปาร์ตี้มาคูณเท่าไหร่ดีคูณ10ไปเลย พี่เป้เมื่อวานพี่เป้เป็นแบบว่าพี่เป้แก้วกัดเขาไม่ได้ดูดแต่เขาทำให้อยู่หมัดได้ใช่ๆ พี่เป้ก็ต้องกดขึ้นมาน้องด้วยสวัสดีค่ะวันนี้ MBF พร้อมหน้าพร้อมตานะคะเพราะว่าพรุ่งนี้เราต้องไปขึ้นเทียเตอร์ด้วยกันนะคะมาครบ MBF ค่ะคนหนึ่งอยู่ตรงนี้ใช่ค่ะใช่ส่วนอีกคนอยู่ในห้องน้ำวันนี้นะคะเราเพิ่งไปซ้อมเทียเตอร์กันกลับมาก็จะสภาพก็จะเหนื่อยๆกันหน่อยๆแต่ว่าอุ้ยฟอนต์พี่ลืมบอกว่าเขียนแนวนอนกีบพี่แต่ว่าแล้วเชียวไม่เป็นไรได้เราเป็นสายยังไม่เขียนข้อความพี่อุตส่าห์เว้นตรงนี้ไว้ให้เขียนชื่อตัวเองโธ่ไม่เป็นไรถือว่าเก๋ๆวันนี้นะคะเรามีภารกิจที่จะมาทำให้ใครบางคนแต่ว่าเรายังไม่บอกว่าทำให้ใครนะคะเราก็จะมาทำไปด้วยแล้วก็ไลฟ์ไปด้วยซึ่งเราว่าเราน่าจะเผลอหลุดปากตะครั้งแน่ๆเลยเพราะฉะนั้นนะคะถ้าวันนี้เราหลุดปากไปว่าเรากำลังทำอะไรให้ใครได้โปรดทุกคนช่วยเก็บเป็นความลับให้กับพวกหนูด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะพี่เขาคือใครนะรอต่อไปจะบอกว่าไม่ได้ให้แค่คนเดียวด้วยนะคะให้หลายคนมากๆเลยวันนี้ไปรันมาเหนื่อยมากเหนื่อยแบบเหนื่อยมากเหมือนไปวิ่งมา10โลรอดูเทียเตอร์ in 5ได้เลยค่ะพรุ่งนี้ขอให้เทียเตอร์ออกมาดีนะขอบคุณค่ะขอให้พรุ่งนี้เรามีแรงจนจบหมดสเตจเราได้ซื้อช็อกโกแลตตุนไว้แล้วเรียบร้อยนะคะพรุ่งนี้เสร็จแล้วไปกินอะไรดีอยากกินปิ้งย่างเกาหลีมากโอ้ยเราอาจจะต้องแสดงให้เสร็จก่อนเพราะว่าชุดเรามันแบบว่าอืมอาจจะได้กินนะตอนดึกใช่ต้องแสดงให้เสร็จก่อนไม่ก็เราแสดงเสร็จแล้วเราก็ไปกินได้น่าจะมีเวลาชั่วโมงพรุ่งนี้เจอกันในเทียเตอร์นะเจอกันค่ะสเตจใหม่ต้นยากกว่าปาร์ตี้เยอะไหมเหมือนเอาปาร์ตี้มาคูณเท่าไหร่ดีคูณ10ไปเลยความเหนื่อยก็คือคูณพันเลยนะคะความสนุกเนี่ยก็คูณใช่ความสนุกก็สนุกมากกว่าอลังการมากกว่าจะบอกว่าเราภูมิใจนำเสนอชุดอังกอร์มากๆซึ่งยังไม่มีใครเห็นเลยรอดูพรุ่งนี้นะคะมีคนถามว่าแบงค์หายไปไหนเยอะมากก็คือว่าเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาค่ะมีภารกิจใช่ค่ะติดภารกิจภารกิจสำคัญมากเอ้ยพรุ่งนี้มีอันเดอร์คลาสด้วยเป็นตอนที่สำคัญของพาแพงมากๆนะคะทุกคนอย่าลืมดูด้วยได้เลยค่ะรอดูด้วยนะทุกคนเพราะว่ามันแบบว่าถือว่าเป็นตอนเข้มข้นดำเนินมาถึง EP ที่เท่าไหร่แล้วนะ5หรือ6ไม่รู้ หรือต่อไปจะเป็นตอน6วะจำไม่ได้ไม่แน่ใจ EP 6ยูนิตแบ่งตามสีเสื้อเปล่าแบมมาแล้วคนรู้นะว่าแบมทำอะไรใช่เขารู้หมดแล้วเหรอใช่เขารู้หมดแล้วอ้าวใครบอกไม่ได้บอกใครไปบอกแค่ไปบอกว่าไปทำภารกิจเฉยๆอ๋อแบบแก้เครียดของแกก่อนเร็วรู้สึกแบบอึนอะเพราะว่าไปแบบซ้อมเทียเตอร์มาแล้วมันแบบรอบนี้คือพวกเราแบบสุดนะคะแบบว่าพอรันพร้อมชุดแล้วก็เหนื่อยคูณ10แต่ว่าก็สนุกมากมีคนบอกว่าให้พูดถึงพี่ปันหน่อยจะบอกว่าช่วงนี้เราไม่ค่อยได้เจอพี่ปันเลยใช่เพิ่งเจอเมื่อกี้เนี่ยแต่ว่าเราก็เจอแป๊บเดียวใช่เพราะว่าเป็นคนแบบตุ้มซ้อมทีมไม่ค่อยได้เจอกันเท่าไหร่เลยเดี๋ยวไว้พรุ่งนี้กันเพราะว่าพรุ่งนี้เราก็จะดูสเตจของ VT ด้วยแล้ว VT จะได้ดูสเตจเราปะเหมือนพี่ปันไม่ดูเลยอ๋อเพราะว่าเขาหลังเราไงใช่คือบอกก่อนว่าที่เขาไม่ดูเพราะว่าแบบไม่ใช่ว่าแบบว่าเอ้ยแบบคนละทีมกันไม่ใช่นะทุกคนคือเขาอะแสดงหลังเราใช่ไหมแล้วพี่ปันน่าจะกลัวแบบพอดูแล้วแบบคนในทีมจะแบบเปรียบเทียบแล้วก็กดดันกันเองก็เลยคิดว่าไม่ดูดีกว่าแต่ว่าที่ N5 ดูอะเพราะว่าเราแสดงเสร็จแล้วนะคะเราโล่งแล้วใช่เราโล่งแล้วพวกเราก็เลยแบบว่าโอเคเดี๋ยวดู B3 ต่อเพราะว่าเราอะยังไม่เคยเห็นสเตตเต็มๆของแต่ละทีมเลยพี่หวานดุไหม
ได้ดูจริงๆเขาไม่รู้อ่ะเขาไม่ได้ดูแต่เขาทําให้อยู่หมันได้อ่ะใช่ใช่คือพี่หวานอ่ะไม่แทบไม่ดูพวกเราเลยนะไม่เคยดูแบบว่าใช้เสียงดังหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าทุกคนอ่ะฟังพี่เขาคือเมื่อวานใครไม่อยู่เอ้ยเมื่อวานฟอนกับแบมบูไม่อยู่ทั้งคู่เลย พี่เป้เมื่อวานพี่เป้เป็นแบบว่าพี่เป้แก้วกัดจริงเพราะว่าทุกคนลืมร้องตอนลงมาสองคนไม่อยู่นะฮะเรียนคลาสร้องเหรอแบบเมื่อวานอ่ะครูให้ร้องให้ดูเพราะว่าจะได้ดูว่าแบบทุกคนลืมท่อนร้องตัวเองหรือเปล่าแล้วมีท่อนหนึ่งที่หลายคนลืมใช่ไหมพี่เป้ก็ต้องกดขึ้นมาร้องด้วยแบบสะดุ้งกันหมดเลยแต่พวกเราก็ชอบลืมร้องจริงแหละใช่จริงๆอ่ะต้องขอบคุณพี่เป้นะพี่เป้เป็นคนที่ใส่ใจในรายละเอียดมากๆแบบว่าคือหลายคนอาจจะมองภาพพี่เป้เป็นแบบว่าตลกเฮฮาชิวๆใช่ไหมแต่จริงๆพี่เป้เขาแบบว่าใส่ใจแล้วก็สังเกตเราอยู่ตลอดเวลาแล้วก็จำรายละเอียดได้แม่นมากแบบใครร้องท่อนไหนอ่ะไล่ตัวอักษรได้ครบเลยใช่แล้วแบบเหมือนเราจำตัวอักษรได้ด้วยว่าใครเป็นใครอ่ะท่อนที่แบบว่าทุกคนไม่ได้คิดถึงอะไรเงี้ยแต่พี่เป้จะเป็นคนที่คิดถึงท่อนนั้นขึ้นมาอะไรเงี้ยเป็นจุดเล็กๆน้อยๆใช่ค่ะพี่เป้ความจำดีมากๆจริงๆพี่เป้วัก แบบพี่เป้เขาเป็นคนวัคที่ไม่เสียงดังนะรู้สึกว่าเขาเป็นคนไม่เสียงดังด้วยซ้ำอ่ะแล้วก็ดูเหมือนว่าเขาจะไม่ชอบเสียงดังด้วยแบบไม่ชอบดูเสียงดังอะไรเงี้ยรอดูได้เลยค่ะพรุ่งนี้วันก่อนพี่ตาหวานชม MBF ด้วยนะขอบคุณค่ะเขาบอกว่าเราเป็นแก๊งเด็กดีใช่เราเป็นแก๊งเด็กดีดีจริงเปล่าแต่จริงเราก็เป็นเด็กดีจะตายทำไมทุกคนถึงพูดว่าเอ้ยหยากันมาเพราะว่าพี่เป้ชอบพูดหรอไม่ใช่มันเป็นวลีเด็ดช่วงนี้ไฮยาทำไมเอ็งตามเทรนกันวะเขาเป็นคนเอ็งเนอร์บาร์นะเนี่ยเขาไม่รู้ว่าอะไรเลยอ่ะไม่รู้อะไรเฮ้ยมิวนิกแกเคยรู้อะไรบ้างจะบอกว่าเห็นหนูอย่างนี้หนูเป็นทุกคนก็น่าจะรู้แล้วว่าหนูเป็นคนตามเทรนไม่ค่อยทันอ่ะเคยได้ยินไปด้วยแล้วก็เคยได้ยินบ้างดิมันเป็นสำเนียงแบบไฮยาไม่เคยเลยไม่เคยเลยเหมือนมาจากเอ็งเลยอ่ะเพราะว่าเนื้อแกแบบว่าเหมือนจะต้นฉบับมั้งไฮยาจริงเหรอเพิ่งรู้นะเนี่ยว่าช่วงนี้เห็นอันนี้กันอะไฮยาฝรั่งไฮยาฮะฝรั่งเหรอใช่จากต่างประเทศอะกรีซฝรั่งทำสิ่งนี้ด้วยหรอเหมือนเคยเห็นไฮยาเหมือนเคยเห็นออริจินอลอะเขาแบบว่าพูดไฮยาใส่ไอ้ท่อสักอย่างอะแล้วก็มันก็จะสะท้อนมาอีกท่อหนึ่งอะไฮยาทำไมต้องมาคำนี้ด้วยอย่าลืมถ่ายรีแอคมานะจะพยายามนะคะเราต้องไม่ลืมถ่ายรีแอคไม่พรุ่งนี้ต้องถ่ายแต่เช้าเลยเหรอให้ก่อนเหรอไม่หมายถึงว่าเราจะทำล็อกว่าแบบว่า first day ของแบบ creator no megami ไงเออก็ถ่ายแต่เช้าเลยถ่ายตั้งแต่ตื่นนอนงั้นเราปิดไลฟ์เออปิดไลฟ์ปะก็นั่นแหละทุกคนฝากเก็บเป็นความลับให้ด้วยแล้วเดี๋ยวก็ให้พี่ๆเขาไปอวดกันในไลฟ์ละกันนะส่วนวันนี้เราก็บ๊ายบาย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 ค่ะขอบคุณที่เข้ามาดูนะขอบคุณสำหรับของฟังนะคะ